วันพุธในวันที่สามธันวาที่จะถึงนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างบุคคลท่านใดที่เกิดเป็นพุธเชื่อว่าทุกคนเนี่ยฮะมีเสน่ห์กับตัวเองอยู่แล้วทั้งคำพูดการเจรจาการตัดสินใจในช่วงนี้รื่นไหลไฟเขียวผ่านตลอดนะครับโอกาสจังหวะดีๆกับชาวพุธในวันที่3ธันวาที่จะถึงนี้คือมีสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่านะคอมเมนต์ไว้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรไหมฮะนั่นหมายถึงว่าท่านจะเสียตังค์ตั้งแต่ต้นๆนะฮะคำว่าต้นชั่วโมงแรกสำหรับศักราชขอต้นชั่วโมงแรกสำหรับวันใหม่ของวันจันทร์ที่จะ3นี้1เหตุทรัพย์ปัจจัยจากสินเชื่อเหตุทรัพย์ปัจจัยจากการกู้หนี้ยืมสินแล้วก็สินเชื่อต่างๆประเภทต่างๆนะฮะมาถึงท่านแน่เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะฮะยอมเป็นหนี้สักนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่นะฮะถ้าไม่เสียตรงนี้นั่นหมายถึงว่าท่านอาจจะต้องนะฮะเสียอกเสียใจกับเรื่องราวของความรักครับเพราะว่าช่วงนี้คนวันพุธรักคุดครับโอ้โหแย่ชีวิตนะฮะณรอยต่อช่วงนี้มันมีโอกาสอะไรที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องก็ทำใจนิดหนึ่งแล้วกันแต่ว่าเขาบอกว่าคนที่เกิดเป็นพุธในช่วงนี้นะฮะการเสี่ยงดวงเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งลุ้นไปเลยนะฮะโชคลาภปรากฏตั้งแต่หน้าบ้านเลขบ้านทะเบียนรถนะฮะมีลุ้นออกแน่ๆฉะนั้นแล้วผมไม่ได้เชียร์นะแต่ซื้อเถอะครับนะ